死を怒れ、英死を叫べ、英死を戦え。อยากรู้ว่าแต่ละคนเนี่ยมีการตายที่แบบว่าตาตึงใจไหมว่าทำไมอาจารย์ถึงฆ่าคนคนนี้ล่ะครับอะไรประมาณนี้ในเรื่องเหรอในเรื่องฉากที่รู้สึกเศร้าที่สุดส่วนตัวรู้สึกว่าการจากไปของเออร์วินเพราะว่ามันเป็นฉากมาทีที่แบบเลือกไม่ได้นี่ก็ถ้าเลือกได้ก็อยากให้อาร์มินอยู่เหมือนกันเพราะรักอาร์มินมากเป็นมามีของอาร์มินแต่ว่าก็ชอบเออร์วินมากๆเพราะว่าเป็นตัวละครหนึ่งที่แบบเขามีความเป็นมนุษย์บางอย่างที่แบบทำให้แบบรู้สึกว่าเอ้ยคนนี้ไม่แปลกดีอ่ะแบบตอนที่แบบว่ารีวายมารายงานผลกับฮันจิว่าแบบจริงๆแล้วอ่ะไอตัวไททันที่เราฆ่าอยู่อ่ะจริงๆแล้วมันก็คือมนุษย์นี่แหละเออร์วินก็เลยแบบฟีลประมาณว่าเฮ้ยที่ผ่านมาเรานั่งฆ่าคนมาตลอดเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยคือเราฟีลไปเยอะแล้วก็เห็นเออร์วินยิ้มเว้ยมันเลยรู้สึกโอ้โหนี่มันปีศาจชัดๆอะไรเงี้ยแต่ว่ามันเป็นแบบอิมแพคที่แบบน่าสนใจมากๆแล้วก็การเสียสละของเออร์วินเนี่ยมันทำให้แบบว่าเป็นคำติดปากถึงทุกวันนี้ก็คือชินโซซาซาเกะโยรู้สึกว่ามันอิมแพคก็คือตรงนี้แล้วก็เสียใจกับฉากของเออร์วินมากๆก็เลยอย่างที่บอกก็คือถ้าเป็นฉากนี้ก็ต้องเป็นเออร์วินค่ะกับผู้วอมาเรียฉากที่เสียใจที่สุดนะผมก็ว่าเออร์วินหรือเปล่าแต่ก็มีหลายตัวนะอาจจะไม่ใช่ตัวหลักบางทีเนี่ยแกฆ่าอ่ะมันก็สมเหตุสมผลแต่บางตัวไม่สมเหตุสมผลอย่างเช่นแม่คอนนี่แล้วผมก็ไม่ได้เสียใจแค่การตายแค่คนในกำแพงนะมันมีเรื่องราวในมังงะที่ผมไม่รู้ว่าเขาจะเอามาทำเป็นอนิเมะหรือเปล่าเพราะว่าฉากล่าสุดที่กำลังจะถึงเนี่ยก็ยังไม่มีฉากนี้เลยก็คือฉากของคุณแม่ที่อุ้มน้องขึ้นไปอ่ะที่ชูน้องขึ้นอ่ะให้หนีจ่ายเนี่ยเรื่องนี้ผมเสียใจอ่ะผมก็ไม่รู้เหมือนกันเขาคือใครก็คือคนคนนึงที่อยู่นอกกำแพงที่กำลังโดนไททันหรือลัมบิงเนี่ยเหยียบแล้วก็ไปสุดหน้าผาแล้วเพิ่งคลอดลูกมาแล้วก็ต้องแบบก็ต้องหนีไปอ่ะคนคือแบบไปแล้วจนสุดทางตันอ่ะไปถึงหน้าผาของที่ที่หนึ่งอาจจะเป็นที่มาเลนั่นแหละเพราะว่าไททันมันกำลังเดินไปที่มาเลสุดท้ายอ่ะคือมันไม่มีที่ไปแล้วขอโอกาสเล็กๆอ่ะที่จะทำให้น้องอ่ะรอดไปได้ก็คือลูกที่แบบยังแบบอยู่เลยชูน้องขึ้นแล้วก็ส่งต่อให้คนต่อไปที่อยู่ข้างหลังเหมือนคนร่วมใจอ่ะก็คือตรงเนี้ยมันเหมือนแบบว่าเป็นจุดที่แสดงให้เห็นถึงว่ามนุษย์เราอ่ะยังเหมือนมองไปถึงอนาคตก็คือมนุษย์เราแบบไม่อยากให้มนุษยชาติล่มสลายการชูเด็กขึ้นอย่างนั้นไม่ได้แปลว่าไอเด็กคนนั้นมันพิเศษกว่าคนอื่นนะเด็กคนนั้นเป็นแค่เด็กธรรมดาคนนึงแต่ทุกคนในวินาทีนั้นมองว่าเด็กคืออนาคตของชาติแต่ถ้าไม่พลาดเธอคืออนาคตของฉันเดี๋ยวทั้งที่เราไม่รู้จักกันแน่นอนว่าคนที่วิ่งอยู่ไม่มีทางรู้จักกันแน่นอนใช่ไหมแค่ชูเด็กส่งต่อแล้วคนอื่นนะร่วมใจว่าเออเด็กมาเราก็ต้องส่งกลับไปเพราะเรารู้ว่าข้างหน้ามันเป็นหน้าผามันไม่มีทางเลือกถึงแม้ข้างหลังมันจะเป็นพระสุธากับปนาที่แบบไททันกำลังเดินมาแต่เราก็ยังมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเด็กคนนี้เป็นเหมือนตัวแทนว่ามนุษย์เรายังอยากมีชีวิตอยู่เรายังอยากมีชีวิตอยู่เราจะต้องสู้ต่อไปถึงแม้แบบมันจะแบบเราไม่มีพลังอะไรที่จะไปสู้กับไททัน50เมตรได้แต่เราแม่ยังมีความเชื่อว่าเด็กคนนี้เป็นสิ่งที่แบบว่าทุกคนบอกว่าเอ้ยเรายังไม่ยอมแพ้กับการมีชีวิตอยู่อะไรประมาณนี้แล้วก็มีอีกตัวละครหนึ่งนะอันนี้ก็เพิ่งจะฉายเป็นอนิเมะไปก็เป็นเหมือนคนที่เอเลนอะรู้จักไหมแรมซี่เออตอนที่อยู่หลับนะฮะตอนที่อยู่เกาะมาเลซึ่งน้องอะโอ้โหชีวิตแม่งลันทดมากประชากรชั้นสามไม่ได้รับการดูแลที่ดีอะคือเป็นแบบโฮมเลดไปเลยอะคือต้องดูแลน้องๆอีกหลายคนเลยต้องป้นคนอื่นแบบต้องไปขโมยของเพื่อมาให้น้องๆของเขาอะไรอย่างนี้แล้วสุดท้ายเนี่ยเขาก็มาพบกับเอเลนก็ช่วยไว้แต่สุดท้ายเอเลนก็ต้องเป็นคนฆ่าเขาไปเองอันนี้ก็คืออิมแพคนะสำหรับผม2ตัวละครนี้เนี่ยพี่ชายของฟอโกวิโคคือวิโคคนนี้เนี่ยแกเป็นแบบคนสนิทของฟิกแล้วคราวนี้แกก็เห็นน้องชายก็แบบว่าอยากจะมาแบบไปช่วยน้องพาออกจากสงครามก่อนอะไรประมาณนี้แล้วคราวนี้เนี่ยคนพบว่าน้องชายเนี่ยเผลอกินน้ำไผ่สันหลังของฟิกเข้าไปซึ่งมันหมายว่าถ้าเกิดว่าฟิกสั่งให้ไททันแปลงร่างปั๊บน้องก็จะกลายเป็นไททันไปด้วยนั่นก็เลยทำให้พี่ชายเนี่ยเดี๋ยวไปขอฟิกขอแบบว่าทวงเวลาแป๊บนึงเพื่อที่ฉันจะได้แบบว่าพานายหนีออกนอกเขตสัญญาณหรืออะไรแล้วแต่ที่แบบเขตที่ได้ยินเสียงใช่ไม่ได้ยินเสียงการคำรามของตัวฟิกด้วยความว่าเขาก็สนิทกับฟิกเรียกว่าเป็นทายาทเป็นแบบผู้สืบทอดพลังของฟิกเลยก็เลยเชื่อว่าเฮ้ยคุณต้องแบบว่าเข้าใจผมนะคุณต้องแบบว่าเห็นแก่ผมนะอะไรประมาณนี้เออก็เลยแบบว่าไปขอปรากฏว่าฟิกก็ว่าต้องเสียสละว่ะเท่านั้นแหละคือแบบสิ้นหวังเลยโคนี่คือแบบได้แค่กอดน้องแบบว่าไม่ยอมหลบไม่ยอมหนีไปไหนอ่ะจะกอดน้องอยู่อย่างนั้นน่ะแทนที่แบบว่าเอาชีวิตรอดฉันจะไม่ทิ้งนายฉันจะไม่ให้นายตายอย่างโดดเดี่ยวฉันจะแบบว่าเป็นพี่ที่แบบอยู่กับนายตลอดเวลาแล้วคือน้องก็แบบกลัวมากจนแบบว่าถึงขั้นการโดยการแปลงเป็นไททันแล้วทำให้แบบต้องตายซึ่งมันเป็นแบบว่าฉากที่เชี่ยคือมันไม่ใช่ตัวละครที่แบบว่าสำคัญมากขนาดนั้นแต่ว่าก็เป็นตัวละครที่แสดงให้เราเห็นว่าไอ้พวกนี้มันยังมีความเป็นมนุษย์กันอยู่และก็เป็นแบบว่าคนที่เป็นผู้สูญเสียจากสงครามเหมือนกันเป็นคนที่ไม่ใช่คนที่ได้ผลประโยชน์อะไรเลยเป็นคนที่ต้องเสียสละไม่อยู่ในจุดนี้ต้องสู้แทนคนอื่นๆอะไรประมาณนี้ก็เลยรู้สึกว่านี่มันเป็นฉากที่กินใจมากๆของ Attack on Titan การตายที่ใจมากๆด้วยครับผมก็สำหรับวันนี้นะคะก็ไหนๆก็อยู่ที่กล้องที่แล้วก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ก็อย่าลืมติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ด้วยนะคะที่ช่องวิวฟิล์มสตูดิโอนะคะกับรายการโอตาคุ55จะมา
าทุกวันจันทร์เวลาก็คือหลัง 18:30 ไปแล้วอาจจะทุ่มหนึ่งไปแล้วอะไรประมาณโดยประมาณนะคะก็สำหรับสัปดาห์หน้านะคะจะมีอะไรก็อยากให้ทุกท่านนะคะรอติดตามชมสัปดาห์หน้าจะเป็นเกมหรือเปล่าอาจจะเป็นเกมใช่เดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นเกมอะไรก็เดี๋ยวมารอชมกันนะคะสำหรับนี้ก็บ๊ายบายค่ะบ๊ายบายครับบ๊ายบาย